ของบุรีรัมย์ในอนาคตนี่ก็ฝากนะครับวันที่8กันยายนอย่าลืมนะครับวันที่8กันยายนและจะมีฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างคาเดซ่าแชมป์โซนใต้จะเจอกับทางด้านบุรีรัมย์บีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับย้ายทางสโมสรเขาได้ขอเสียงตบมือให้กับสตูลชูเลเดนครับวันนี้ชื่นมื้นนะครับดีใจจิตใจการชูถ้วยใบนี้ในสนามแห่งนี้ขอให้เต็มเสียงทุกคนนะฮะนะฮะนะครับ